ครับสวัสดีครับผมอนุสรเหมือนสุวรรณนะครับหลายคนคงฟังผมไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่หลายคนก็คงยังไม่ฟังถ้าเกิดคุณเพิ่งจะฟังก็คุณก็ต้องฟังแล้วก็คิดตามนะครับให้ได้อย่าเพิ่งรีบอะไรนะครับแล้วหลายคนสงสัยว่าเขาเป็นใครอนุสรเหมือนสุวรรณก็คุณก็ต้องไปตามเรื่องราวของผมดูนะครับคนเราเพิ่งจะได้ยินเสียงกันแค่ไม่กี่นาทีขึ้นมาเนี่ยเพิ่งนาทีเศษอย่างเงี้ยจะรู้จักกันไปได้ยังไงนะครับเราก็ต้องตามข้อมูลกันเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้คนคนนั้นนะครับหรือว่าเข้าเป็นยังไงในข้อมูลของเขานะครับซึ่งข้อมูลของผมที่มีให้ศึกษาเรียนรู้หลายคนเขาได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งฟังทั้งเขียนงานเขียนของผมนะครับไม่ใช่คนดังหรอกครับมันไม่ได้ยังไม่ต้องดังแต่สำคัญว่าใครมีความรู้ไปถามคนดังเนี่ยมันมีความรู้แค่ไหนอะแต่มันดังชิบหายเลยฮะคนที่มีความรู้นะครับคนเรานะครับก็คือคนที่ต่อหน้าฟังก็คือฟังเขาคนที่เขามีความรู้มันก็จะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้ไงความที่เขารู้นะให้เราได้รู้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากูไม่ได้สนนะไม่ใช่คนดังนะครับดังก็ดังสิครับรู้ก็รู้อีกอย่างนึงนะครับโอเคนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆผมจะเข้าใจนะครับสำหรับผมอนุสรณ์เหมือนสวรรค์นะครับเพราะว่าเขาฟังมาเยอะแล้วงั้นคุณใหม่ๆคุณก็ต้องลองฟังดูในหลายๆคลิปนะครับไม่ใช่แค่งานเพลงนะครับนั่นทำของผมทำไปรีแลกซ์นะครับก็คืองานวิเคราะห์ของผมซึ่งตัวนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับที่ฟ้องบอกว่าเราทุกวันนี้เป็นกันอย่างไรนะครับสำหรับประเด็นของน้ำมันที่จะไปถึงสู่วันที่เรียกว่าหายนะโลกเลยนะครับในประเด็นนี้ไม่มีใครจับเอาเรื่องปัญหาน้ำมันมาขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่การสร้างขึ้นมานะครับแต่ไม่มีใครเจาะลึกถึงปัญหานี้นะครับมีผมคนเดียวเลยในโลกเวลานี้เพิ่งผมไปดูข้อมูลของต่างประเทศมาเยอะแล้วที่พูดถึงวันเกงเรื่องของการพลังงานนะครับปัญหาของพลังงานที่จะวิกฤตที่จะขาดแคลนพลังงานแต่ไม่มีใครพูดถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับในเวลาที่พลังงานนั้นขาดแคลนก็คือตัวหลักคือน้ำมันนั่นแหละครับตัวสำคัญที่สุดจะทำให้เกิดกาลยุคเลยหรือว่าเกิดการอวสานของยุคของอารยธรรมของพวกเรานะครับมนุษย์ผมพูดให้ฟังแล้วนะครับคนฟังใหม่ๆอย่าเพิ่งรีบนะครับอย่าเพิ่งรีบอะไรนะครับต้องศึกษาผมก่อนสักหน่อยนึงหน่อยนึงเห็นที่ก็คงยังนะครับต้องศึกษาให้ละเอียดเลยละกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยก่อนที่คุณจะวิจารณ์อะไรนะครับอันนี้ครับประเด็นก็คือผมจะพูดถึงเรื่องของน้ำมันที่จะนำไปสู่วันล้างโลกเลยนะครับโลกาวินาศนะครับปัญหาน้ำมันไม่มีบนโลกแล้วนะครับที่เคยพูดไปแล้ว2คลิปก่อนนะครับมีพูดต่ออีกครับก็คือคุณลองไปสืบค้นข้อมูลทั้งหมดที่มีนะครับถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษและอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจนะครับก็จะพูดกันถึงประเด็นเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของการขาดแคลนน้ำมันทำให้เราต้องลำบากและเรื่องของธุรกิจนะครับเศรษฐกิจแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยว่ามันจะคือวันสุดท้ายของโลกแล้วของอารยธรรมของเราเลยนะครับหรือว่าวันพิพากษาโลกนะครับในสามพระคัมภีร์นะครับถ้าคนที่ศึกษาเรื่องทางนี้อย่างละเอียดมาแล้วฟังผมจะร้องอ๋อนะครับคำว่าวันพิพากษาโลกในสามพระคัมภีร์คัมภีร์พูดบอกว่าเป็นวันมหากาลียุควันกาลียุคนะครับวันแห่งกาลียุคในคัมภีร์ของอิสลามนะครับก็บอกว่าเป็นวันพิพากษาโลกนั่นแหละวันล้างบาปนะครับในคัมภีร์คริสต์ก็กล่าวไว้เช่นกันนะครับคัมภีร์พระคริสต์พระเยซูของชาวคริสต์ก็คือวันตัดสินหรือวันจัดสิทธิ์เดย์นะครับหรือโดมเดย์นั่นแหละที่เรารู้กันอยู่ในคลิปวิดีโอพวกโดมเดย์หรือว่าวันล้างโลกอะไรทั้งหลายแหล่นะครับนั่นแหละทั้งหมดนั้นล้วนยังเป็นแบบในวันล้างโลกในกรณีอื่นๆนะยังไม่เข้าประเด็นวันพิพากษาโลกเลยยังอยู่ห่างเพราะว่าขาดหลักฐานเชื่อมโยงหลายอย่างนะครับคนก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคิดว่าแบบมันยังห่างไกลความจริงข้อมูลน้อยแต่สำหรับเรื่องของผมข้อมูลชัดเจนนะครับวันล้างโลกก็คือวันที่น้ำมันหมดโลกนะครับเราจะต้องลำบากจนถึงล้างโลกทิ้งเมืองทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งทรัพย์สมบัติวัตถุทุกอย่างเนี่ยประเด็นหลักเลยก็คือเราใช้ยานพาหนะเพื่อการสัญจรคมนาคมทำให้เกิดระบบอารยธรรมนี้ขึ้นมานะครับการสื่อสารนะครับถ้ามันขาดตัวพาหนะคือไม่มีรถยนต์วิ่งสักคันเพราะไม่มีน้ำมันสักหยดนะครับมันก็ไม่มีคนทำงานนี่คือประเด็นหลักและที่สำคัญที่สุดเลยคือมันไม่มีอาหาร
เพราะว่าอาหารมันเป็นการทำงานของการขนส่งอาหารแล้วนะครับเป็นเรื่องการค้าขายการทำงานนะครับไม่ใช่เรื่องการไปหาปูหาปลาเหมือนสมัยก่อนนะครับไปหาผลหมากลากไม้ไปหาล่าสัตว์นะครับไม่ใช่เราใช้ระบบขนส่งเพื่อหล่อเลี้ยงอาหารถึงปากถึงท้องเรานะครับไม่มีน้ำมันมันก็จบนะครับจบทุกอย่างก็คือเราไม่ต้องพูดถึงการเมืองการปกครองนะครับระบอบรัฐนั้นจบสิ้นระบอบประเทศจบไม่มีชาติไม่มีศาสนาแล้วก็ไม่มีสถาบันใดๆอยู่ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องคิดนะครับขาดน้ำมันเพียงอย่างเดียวนะครับในเวลานี้ในสังคมไทยเวลานี้นะครับยังคงจะต่อสู้กันทางการเมืองนะครับมันเป็นไม่รู้จบนะครับไม่รู้จบสิ้นก็คือแบบไม่ยอมที่จะเป็นคนที่ฉลาดนะครับยังคือพูดง่ายๆว่าจะต่อสู้กันไปจนวันสุดท้ายของโลกเลยเหรออยู่อีกประมาณ50ปีที่ผมเคยพูดไว้นะครับสำหรับปัญหาวิกฤตของน้ำมันนะครับคนไม่ฟังลองฟังดูนะครับเวลานี้ประเด็นการเมืองในเมืองไทยนี้ขอให้ดรอปลงไปเลยนะครับขอให้จบลงไปหรือว่าซาซากันไปได้แล้วนะครับมันไร้สาระครับให้มาช่วยกันคิดถึงประเด็นที่ผมพูดนี้นะครับประเด็นของน้ำมันซึ่งมันจะเกิดขึ้นในข้อมูลที่คุณเห็นในภาพเนี่ยนะครับซึ่งสากลโลกเนี่ยเขาได้ทางต่างประเทศนะครับได้วิเคราะห์มาแล้วคร่าวๆแล้วโดยประมาณนะครับคำนวณโดยประมาณแล้วเนี่ย42ปีที่คุณเห็นเลขนะครับแต่ผมได้ประมาณเอาไว้ประมาณ 50-70 ปีนะครับให้อย่างนั้นนะครับขึ้นอยู่ที่ปริมาณใช้อาจจะมีลดลงเพิ่มขึ้นลดลงไม่ต่อไม่สม่ำเสมอแล้วก็ปริมาณการส่งออกปริมาณการเก็งกำไรของการส่งออกของซาอุดิอาระเบียนะครับที่ทำให้ค่าน้ำมันมีการขึ้นลงๆนะครับก็อาจจะมีอายุใช้งานได้ยาวนะครับตอนนี้บางทีอาจจะเร็วเกินคิดนะครับเกินคาดคิดนั่นนี่คงจะเห็นตัวเลขบางทีเป็นอยู่ได้เป็น100ปีนะครับแต่ตัวเลขสรุปเหลือแค่42ปีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาได้คำนวณบ่อที่จะหมดก่อนแล้วจะต้องไปใช้บ่อที่เหลือน้อยนั้นจะทำให้บ่อที่ทุกวันเนี้ยจ่ายออกไปเพียงสมมติว่าจ่ายออกไป1ล้านบาร์เรลเนี่ยในวันนั้นจะต้องจ่ายไปเป็นหลาย10ล้านบาร์เรลต่อวันนั้นสมมตินะครับตัวเลขสมมติเลยทำให้อายุที่เป็น100ปีอย่างเงี้ยเหลือลงแค่40กว่าปีเพราะว่าทั่วโลกจะไปลุมใช้ในบ่อที่เหลือน้อยๆ นั้นนะครับไอ้บ่อที่เหลือหลังสุดไอ้บ่อเล็กๆน้อยๆนี่หมดไปก่อนประเทศไทยเราประมาณ30ปีนะครับจะหมดเราก็ต้องซื้อน้ำมันจากต่างประเทศนะครับเนี่ยในระยะเวลาเนี่ย30ปีวันนี้นะครับจากวันนี้ไปถึง30ปีคุณจะเจอกับไม่ใช่เจอกับน้ําไอ้ปัญหาน้ำมันหยดสุดท้ายแล้วจะต้องลำบากกันนะไม่ใช่นะครับคุณจะเจออย่างอื่นก่อน 20-30 ปีนี้เจอกับปัญหาธุรกิจแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเมืองซานะครับไม่มีคนดีนะครับไม่มีใครแก้ปัญหาอะไรได้นะครับถ้าไม่เริ่มแก้กันตั้งแต่วันนี้นะครับเราจะไม่เห็นนะครับหรือเห็นคนเพิ่งเริ่มมาก็คืออ่อนแอนะครับไม่เก่งครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับสำหรับประเด็นของน้ำมันนี้เพราะว่าทุกวันนี้ชาติเราไม่มีนักปกครองที่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีนักธุรกิจที่เก่งเลยก็คือนักธุรกิจของโลกทั้งหมดเป็นคนที่แคบเป็นคนที่วิสัยทัศน์แคบนะครับพาโลกล่มสลายกันไปหมดแบบในประเด็นที่ผมพูดนะครับมันเป็นเรื่องจริงคุณไม่ต้องมาโห่ผมนะครับไม่ต้องมาโห่คุณต้องตั้งสติแล้วก็ศึกษาข้อมูลของผมให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่านานวันเข้านานวันเข้าเรื่องราวของผมจะขึ้นนะครับเรื่องราวของคุณจะลงเพราะว่ามันไร้สาระนะครับไร้สาระเรื่องที่คุณทำกันอยู่ทุกวันทำเพื่อเอาไปทิ้งนะครับเรื่องที่ผมกำลังจะทำเมื่อก็คือการที่จะกอบกู้โลกทั้งโลกทั้งระบบนี้เอาไว้ให้อยู่หรือรักษาเอาไว้นะครับคุณกำลังทำทิ้งกันไปคนที่คิดจะโห่ผมเนี่ยครับนะหยุดซะนะครับมันศึกษาข้อมูลผมให้ดีแล้วกันนะครับต่อเลยทีนี้ก็คือ30ปีนะครับจากนี้ปัญหาวิกฤตของเศรษฐกิจนะครับหนักกว่าที่เคยเป็นมาก่อนนะครับหนักกว่านั้นนะครับมันจะไม่มีการชัวร์อะไรขึ้นมาได้อีกพูดง่ายๆว่าในการเวลาเนี้ยโลกจะถูกล้างออกไปแล้วนะครับถูกล้างออกทั้งการเมืองการปกครองแล้วก็ธุรกิจนะครับที่แบบเคยคิดเข้าใจในแบบแต่ก่อนมาเนี่ยจะไม่มีแบบนั้นให้เห็นอีกแม้ว่าเราจะพยายามแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำมันได้อย่างที่ผมบอกสามารถเปลี่ยนอย่างอื่นเข้ามาทดแทนได้นะครับก็ไม่มีการกลับมาสู่วิถีชีวิตเดิมอีกนะครับก็คือได้พูดไปแล้วนะครับถ้าเกิดจะเลี่ยงวิกฤตนั้นก็ต้องช่วยกันเปลี่ยนหรือว่ายกเลิกการใช้น้ำมันในเร็ววันนี้นะครับเพื่อให้ทันท่วงที50ปีข้างหน้าทีนี้ปัญหานะครับปัญหาที่ว่าค่อนข้างจะยากนะครับก็เพราะว่าปริมาณรถยนต์ที่ใช้เฟลออยล์หรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีอยู่โดยประมาณ1ล้านคัน1,000ล้านคันทั่วโลก
นี่ยแล้วเรามีเวลาแค่50ปีจะให้ได้พันล้านคันมาทดแทนเนี่ยต้องได้ปีละ20ล้านคันของการผลิตและการซื้อการจำหน่ายนะครับเพื่อจะเปลี่ยนซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับปีหนึ่งทั่วโลกอาจจะผลิตรถยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันได้สัก 2-3 แสนคัน 2-3 แสนเท่านั้นนะครับทั้งในสถิติจริงต้องผลิตได้20ล้านคันต่อปีนะครับและต้องจำหน่ายให้หมด20ล้านคันจึงจะกลายเป็นพันล้านคันเมื่อ50ปีมาถึงนะครับจึงแก้วิกฤตได้อย่างนั้นเราจึงไปมีรถไปทำงานโดยอาศัยรถไฟฟ้ารถแรงดันลมรถพลังงานในน้ำรถพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับเพื่อเชื่อมระบบของเราให้อยู่นะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากนะครับปีละ20ล้านคันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเราอาจจะได้ปีละไม่กี่แสนคันทั่วโลกแล้วประชาชนจะซื้อสักเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องยากยิ่งนานวันเข้ายิ่งลำบากนะครับเรายิ่งจะเสียเวลาไปมากเพราะมีเวลาน้อยเหลือเกินสำหรับการเปลี่ยนแปลงวิกฤตนะครับบางทีเราอาจจะไม่ผ่านนะครับอาจจะต้องล่มสลายกันทั้งโลกทั้งระบบนะครับอาจจะนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ใจเราสู้แค่ไหนนะครับทุกคนนะครับถ้าคุณมัวแต่ในเมืองไทยมัวแต่ก้มหัวงงๆอยู่กับเรื่องการเมืองอยู่แบบนี้ก็จบนะครับจบกันนะครับคงไม่รอดนะครับก็คือประเทศไหนที่ก้าวหน้าที่สามารถเข้าใจข้อมูลของผมได้แล้วเขาเปลี่ยนได้ทันเนี่ยสมมติประเทศไทยเปลี่ยนได้ทันเราก็รอดนะครับประเทศอื่นเขาอาจจะต้องจบไปเพราะว่าเขาไม่ยอมซื้อไม่ยอมใช้รถที่ไม่ใช้น้ำมันไม่ยอมยกเลิกการจะไม่ยอมยุติการใช้น้ำมันแต่เราสามารถยุติได้เราก็อยู่ได้นะครับแล้วมีรถไฟฟ้ารถยนต์ส่วนบุคคลนะครับไฟฟ้าไว้ทำงานรถไอ้น้ำรถแรงดันลมหรือรถอะไรก็ตามแต่แสงอาทิตย์หรือพลังงานเหล่านี้เข้ามาทดแทนภายใน 10-20 ปีเนี้ยหรือ30ปีเนี้ยได้ทันแล้วเราไม่แล้วเราเหลือปริมาณรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเหลือน้อยจำนวนน้อยคันเหลือแค่ไม่กี่ล้านคันในประเทศไทยเรารอดนะครับหรือประเทศไหนทำได้แบบนี้ก็รอดนะครับขึ้นอยู่ที่การปั๊มนะครับการปั๊มการที่เราจะทุ่มเทช่วยกันจริงๆเพื่อเปลี่ยนวิกฤตนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องตลกนะครับคุณต้องฟังให้ละเอียดนะครับไม่ใช่แค่คลิปนี้คลิปอื่นแล้วตามรายงานของผมให้ละเอียดนะครับเป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งเป็นคนคิดขึ้นมาเป็นคนแรกมันก็เลยมีคนยังรู้จักน้อยนะครับแต่นานวันเข้าคนจะนับถือแล้วก็เชื่อถือการวิเคราะห์นี้นะครับซึ่งมันให้ผลจริงๆนะครับเกิดผลขึ้นจริงๆตามที่ผมพูดนะครับมันเป็นการคิดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นั่งเดานะครับการคำนวณวิเคราะห์นะครับซึ่งมีข้อมูลนะครับคุณเข้าใจกันนะครับก็คือเราต้องช่วยกันช่วยกันไม่ใช่แค่รณรงค์อ่ะช่วยกันอย่างจริงจังที่จะประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ปัญหาวิกฤตน้ำมันเนี่ยให้เกิดเป็นความรู้เป็นความตระหนักรู้ก่อนเพื่อให้เกิดเสียงสนับสนุนมากขึ้นและมีผู้กล้าลงทุนที่จะกล้าลงทุนดำเนินการผลิตรถที่ไม่ใช้น้ำมันมาขายให้กับคนไทยแล้วมีเสียงคนไทยสนับสนุนที่จะซื้อนะครับประชาชนได้ตระหนักรู้กันจริงๆเพราะเราถึงต้องซื้อรถเหล่านั้นมาใช้ไม่งั้นเราจะต้องสูญสลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จบกันทั้งโลกนะครับถ้าทุกประเทศทั่วโลกเพิกเฉยกับสิ่งที่ผมพูดนะครับจบครับส่วนผมก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะครับก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งก็มาแล้วไปจบก็จบนะครับแต่คุณต้องถามตัวคุณดูว่าคุณเป็นใครกันนะครับมันสมควรไหมที่คุณเป็นคนอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพรรคการเมืองใหญ่เป็นถามว่าคุณสมไหมที่คุณเป็นคนอ่ะเอาแค่นี้ให้ผ่านก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนอันนั้นเรื่องขี้โม้มันเป็นเรื่องโหทำอะไรกันมาล่ะครับคุณทำไมผลสุดท้ายมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ถึงต้องถูกล้างทิ้งอย่างนี้ถ้าของดีก็ต้องเก็บเอาไว้ถ้าของไม่ดีก็ต้องโละทิ้งอย่างนั้นคุณไม่ได้เข้าใจในระบบของธรรมชาติที่เราใช้กันอยู่เราแค่นี้นะครับศึกษาให้ดีนะครับแล้วผมจะพูดอย่างอื่นๆให้ฟังอีกนะครับที่ผมไม่ได้มาขู่ใครนะครับไม่ได้ขู่บอกความจริงให้รู้เฉยๆแค่นั้นเองนะครับไม่รู้ที่ใครจะชอบไม่ชอบผมก็ไม่รู้แต่ผมชอบนะชอบนะที่ผมพูดเนี่ยโอเคนะครับก็คือเราต้องทำจริงจังนะถ้าไม่จริงจังเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะเวลามันน้อยนะครับฟังคลิปอื่นๆผมละกันสำหรับคนใหม่ๆแต่คนฟังแล้วเขารู้นะครับโอเคเอาไว้จะพูดให้ฟังใหม่ละกันสวัสดีครับขอบคุณมากที่ฟัง